รียกได้ว่าเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักในโซเชียลเลยนะคะสำหรับพิมพ์รีพายค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์ชี้แจงนะคะแล้วก็จากกรณีที่มีประเด็นดราม่านะคะในเรื่องของที่เธอเนี่ยได้ไปจัดกิจกรรมแล้วก็ได้ไปส่งมอบของให้กับเด็กๆบนดอยนั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะพาทุกคนเนี่ยไปพูดถึงไลฟ์นะคะที่สาวพิมพ์ริพายได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปย้อนรอยกันก่อนนะคะว่าไอ้เจ้าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคลิปที่เป็นไวรัลมากๆเลยนะคะก็พูดถึงยูทูบเบอร์แล้วก็แม่ค้าออนไลน์ชื่อดังอย่างสาวพิมพ์ริพายนะคะที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองค่ะซึ่งคลิปเนี่ยก็มีชื่อว่าหมู่บ้านที่เด็กๆเนี่ยไม่มีความฝันนั่นเองซึ่งมีการกดไลค์ใน Facebook ไปมากกว่า 900,000 ครั้งนะคะแล้วก็กดแชร์อีกมากกว่า 1.6 แสนเลยทีเดียวซึ่งหมู่บ้านที่สาวพิมพ์ริพายเนี่ยได้ไปทำกิจกรรมนะคะก็คือหมู่บ้านแม่เกิบนะคะซึ่งอยู่ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปกว่า300กิโลเมตรเลยนั่นเองซึ่งชาวเน็ตเนี่ยได้มีการให้ความสนใจแล้วก็ชื่นชมนะคะในเรื่องของที่พิมพ์ริพายเนี่ยได้พาไปทำความรู้จักนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวของพื้นที่ในหมู่บ้านที่ทุรกันดารนั่นเองนะคะแล้วก็บอกถึงเด็กๆในหมู่บ้านที่เรียนจบกันไม่สูงไม่มีใครจบเกินม.ต้นเลยแล้วก็ผู้คนในหมู่บ้านเนี่ยปลูกผักกันไม่เป็นด้วยแล้วก็ไม่มีแสงสว่างหรือว่าไฟฟ้าให้ใช้แล้วก็รวมถึงไม่มีในเรื่องของทีวีโทรทัศน์ที่เราเนี่ยได้ดูกันแบบคนในเมืองนั่นเองค่ะซึ่งสาวพิมพ์ริพายเนี่ยก็ได้มีการบริจาคเงินกว่า 500,000 บาทนะคะเพื่อที่จะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในการใช้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ซื้อโทรทัศน์จอยักษ์เนี่ยมาติดให้กับในลานหมู่บ้านนั่นเองค่ะแล้วก็รวมทั้งมีการช่วยสร้างแปลงผักแล้วก็สอนชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยให้ปลูกผักกินแล้วก็เอามาขายนั่นเองซึ่งเธอก็ได้บอกว่าตัวเองเนี่ยเงินจำนวนนี้เนี่ยที่เอามาใช้ก็คือประมาณ 500,000 บาทตรงเนี้ยก็คือเดี๋ยวค่อยกลับไปขายของเอาละกันยังไงเดี๋ยวก็หาใหม่ได้อะไรแบบนี้นั่นเองค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลแล้วก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันไปมากมายตามๆกันไปเลยค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยสาวพิมพ์ริพายก็ได้มีการออกมาไลฟ์ในเพจพิมพ์ริพายขายทุกอย่างนั่นเองค่ะซึ่งมียอดคนเข้าไปดูเนี่ยถึง 500,000 คนทำให้สาวพิมพ์ริพายนี่ถึงกับอึ้งน้ำตาไหลไปเลยค่ะต้องหยิบทิชชู่เนี่ยมาแกล้งหยัดกินเข้าไปในปากเลยพร้อมกับมีการเปิดใจนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่เลือกอาชีพขายของเฉยๆนะคะแล้วก็ได้แต่คิดว่าอยากที่จะทำประโยชน์คืนให้กับสังคมนะคะแล้วก็มีคนสนใจมากขนาดนี้เนี่ยต้องขอบคุณจากใจจริงๆรู้สึกว่ามันจุกในอกแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตนั่นเองค่ะแล้วก็เธอได้มีการพูดถึงนะคะว่าเธอเนี่ยรู้สึกภูมิใจมากเลยเพราะว่าตอนนี้เธอได้ทำอะไรดีๆคืนสังคมไปแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าตื้นตันในใจที่บางครั้งเวลาที่ตัวเองเนี่ยไปทานข้าวที่ไหนเนี่ยบางครั้งแม่ค้าเขาก็จะรู้จักหรือว่าชื่นชมตัวเองมันก็เลยรู้สึกว่ามีพลังบวกแล้วก็ใจฟูกับสิ่งที่ตัวเองทำค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยสาวพิมพ์ได้มีการบอกว่าเธอเนี่ยทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆอย่างเช่นแต่งหน้าทำกับข้าวนะคะปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็ดูอยู่จำนวนนึงแต่ว่าพอหันมาทำความดีเนี่ยกลายเป็นว่าคลิปเนี่ยโอ้โหปังมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแม่ค้าออนไลน์มา3ปีเนี่ยไม่เคยมีคนดูหรือว่ากดไลค์กดแชร์อะไรขนาดนี้มาก่อนซึ่งก็เป็นช่วงที่เติบโตมามากจริงๆนะคะซึ่งสาวพิมพ์ก็ได้มีการเปิดใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครอบครัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีเงินมากมายอะไรแต่ว่าพอเธอโตขึ้นมาแล้วก็เลือกที่จะเป็นอาชีพขายของเป็นแม่ค้าออนไลน์จากการที่ตอนเด็กๆเนี่ยเธอเรียนรู้ว่าเธอจะหาเงินได้จากการที่ตังมาของไปนั่นเองก็คือเอาของไปขายถึงจะได้เงินนั่นเองทำให้เธอเนี่ยเลือกเดินอาชีพนี้มาจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเธอถึงขั้นที่มีเงินล้านนึงเนี่ยแล้วก็เอาไปให้พ่อนะคะแต่ว่าพ่อเธอก็บอกเลยว่ามันเป็นเงินของเธอเธออยากจะเอาไปใช้อะไรเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยซึ่งต่อมาสาวพิมพ์ริพายก็ได้บอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยก็ได้มีความคิดว่าเราไม่เคยได้กินอะไรแบบดีๆหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเธอก็เลยรู้สึกว่างั้นไปซื้อมากินเลยแล้วก็ไปซื้อมากินจนมันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันกินคนเดียวไม่หมดหลังจากนั้นมาเนี่ยสาวพิมพ์ก็เลยเปลี่ยนความคิดค่ะแล้วก็รู้สึกว่าต่อไปเนี้ยเธอจะกินอะไรก็คือกินแค่พออิ่มแล้วเงินที่เหลือเนี่ยก็คือเธออยากจะเอาไปใช้มันในการที่จะตอบแทนหรือว่าทำอะไรตอบกลับให้กับสังคมบ้างนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของไลฟ์ชี้แจงนะคะที่สาวพิมพ์ริพายเนี่ยได้ออกมาบอกทุกๆคนนั่นเองค่ะแล้วก็ครั้งต่อไปเนี่ยก็คงต้องติดตามกันนะคะว่าสาวพิมพ์เนี่ยเขาจะไปช่วยเหลือสังคมอะไรยังไงบ้างเพราะว่าจากที่เห็นผ่านหน้าผ่านตาเนี่ยเรียกได้ว่าสาวพิมพ์ตอนนี้นะป๊อปปูล่ามากๆเลยแล้วก็เป็นคนที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจกันมากๆเลยค่ะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวพิมพ์ริพายต่อไปนะคะ
ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ